กวนทองมาแล้ววันนี้จะมาเป็นความวันเกิดพี่วุฒินะครับขอให้พี่วุฒิมีความสุขขอให้พี่วุฒิสุขภาพแข็งแรงขอให้พี่วุฒิเฮงๆเลยด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะผู้กำกับคนเก่งของเราคุณอัศดาพุทธเหลืองสุนทรสามีที่น่ารักคุณพ่อที่น่ารักนะคะขอให้มีความสุขแข็งแรงแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานละครทุกเรื่องที่ทำก็ขอให้ประสบความสำเร็จการถ่ายทำราบรื่นเรตติ้งดีงามปังปังปังทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาอะไรที่มันขุ่นข้องหมองใจอะไรที่มันทำให้ไม่สบายใจก็ขอให้หมดสิ้นไปรับแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาใจสงบร่มเย็นมีความสุขมากๆแล้วก็น้องสิงห์นำความชื่นใจภาคภูมิใจมาให้แต่จริงๆก็ชื่นใจอยู่แล้วล่ะเพราะน้องสิงห์น่ารักที่สุดเลยแต่ภรรยาคุณน่ารักมากเลยกับข้าวฝีมือเมียนี่มันสุดยอดจริงๆรสมือเมียมีความสุขมากๆนะคะวุฒิรักนะจุ๊บๆสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับผมพี่วุฒิก็ขอให้มีความสุขมากๆนะผมแล้วก็ขอให้อารมณ์ดีๆตลอดไปตลอดปีเลยครับผมพวกผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะครับมีความรักอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีแล้วครับก็ทุกคนรักพี่วุฒิมากครับผมแน่ใจแน่ใจครับนี่ฮะมีคนปั่นนะครับผมรักพี่วุฒิเสมอครับผมก็แฮปปี้มากๆครับผมสุขสันต์วันเกิดครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่วุฒิขาก็วันเกิดปีนี้นะคะขอให้พี่วุฒินะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะเรตติ้งละครเรานะคะทะลุทะลุทะลุ5ทะลุ10ไปเลยค่ะอัศดาวุฒิ Channel ขอให้แบบยอดซับสไครบ์คือแบบ10ล้านไปเลยกับปีนี้นะคะแข็งแรงแข็งแรงน้ำเบิร์ดร่ำรวยนะคะพี่ขาครับผมได้ทราบข่าวว่าวันนี้เป็นวันดีวันที่ร่วมกับของเรานะครับจะเริ่มก้าววัยแก่ไปหนึ่งปีนะครับก็ขอให้นะครับมีความสุขยิ่งขึ้นไปทำดีเหนือใครทำอะไรก็ขอให้เหนือคนนะครับเนาะไม่เจ็บไม่จนนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมเฮ้สุขสันต์วันเกิดครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับสุขสันต์วันเกิดนะครับผมก็วันเกิดปีนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่แล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็สู้ๆครับกับชีวิตตอนนี้สู้ๆกับพวกผมเลยแหละครับขอให้มีความสุขมากนะครับครับ Happy Birthday ครับเนื่องในโอกาสเลิกดี Happy Birthday พี่วุฒิเด้อครับเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าใครล่ำล่ำรวยรวยเงินล้นมาดังสายฝนเห็นละครเรื่องใดก็ขอให้เรตติ้งพุ่งกระฉูดเด้อไอเด้อ Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday นะคะพี่วุฒิขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ทำละครออกมากี่เรื่องกี่เรื่องขอให้เรตติ้งดีๆนะคะปังๆเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กำกับไว้มาตั้งแต่เรื่องแรกนะคะจนเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ขอบคุณ